สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมขออัปเดตผลงานละครของนักแสดงหนุ่มคนนี้นะครับผมนั่นก็คือมิคทองระยะนั่นเองนะครับเป็นพระเอกหนุ่มอีกคนนึงนะครับผมที่มีผลงานโดดเด่นมากกับทางช่องเจ็ดสีนะครับผมจากพระเอกที่เริ่มต้นมาจากบทธรรมดานะครับผมแล้วก็มาเป็นตัวร้ายนะครับจากเรื่องลูกชายไม้ตะพดนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นพระเอกใหญ่นะครับผมแล้วก็ได้รับบทต่างๆนานา นะครับผมไม่ว่าจะเป็นละครบู๊หรือละครรักนั่นเองนะครับก็กลายเป็นพระเอกตัวท็อปเหมือนกันนะครับผมของทางช่องเจ็ดสีนะครับวันนี้เลยขอมาทำคลิปนะครับผมเกี่ยวกับผลงานปัจจุบันของเขากันบ้างนะครับผมว่าในอนาคตเนี่ยเราจะได้ดูนะครับผมผลงานของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างในปีนี้นะครับก็ต้องพูดถึงผลงานล่าสุดของเขาก่อนเลยกันนะครับผมเป็นเรื่องที่ทำเรตติ้งเนี่ยได้กระฉูดมากๆเลยนั่นคือเรื่องเจ้าสาวจำยอมนั่นเองนะครับผมเจ้าสาวจำยอมเนี่ยออกอากาศในปีพ.ศ.2561ครับเรื่องนี้เนี่ยก็เล่นประกบคู่กับปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์นั่นเองนะครับและในปีนี้นะครับผมเรื่องที่กำลังจะได้ดูนะครับผมต่อไปในปีนี้นะที่กำลังถ่ายทำอยู่แล้วก็แบบว่ามีตัวอย่างให้ได้ชมกันแล้วนั่นคือเรื่องมนตการบันดาลรักนั่นเองนะครับมนตการบันดาลรักเนี่ยมิคทองระยะเนี่ยประกบคู่กับโบเมลดานั่นเองนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมยังไม่เคยพูดถึงนะครับเดี๋ยวผมจะขออ่านเรื่องย่อสั้นๆให้ทุกคนฟังก่อนละกันนะครับมนตการบันดาลรักเมื่อโชคชะตาเล่นตลกให้คอลัมนิสต์สาวเดินทางข้ามเวลาไปยัง3ปีข้างหน้าและพบว่าเธอได้แต่งงานกับชายหนุ่มแสนดีที่ไม่ตรงสเปคเธอจึงทำทุกวิถีทางเพื่อจะกลับไปใช้ชีวิตดั้งเดิมนอกจากจะไม่สำเร็จแล้วเธอยังต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายแม้มันก็ทำให้เธอได้เรียนรู้ชีวิตและเผลอใจรักสามีในอนาคตโดยไม่รู้ตัวและเมื่อเธอได้กลับไปอยู่ในจุดเริ่มต้นเธอจึงแก้ไขปัญหาทุกอย่างพร้อมกับหาวิธีพิชิตใจเขาอีกครั้งหนึ่งอ่ะโอเคครับเรื่องนี้นะครับผมคอลัมนิสต์สาวเนี่ยก็คือเมย์โบมาลดานั่นเองนะครับเขาเนี่ยได้เดินทางข้ามเวลานะครับผมไปใน3ปีข้างหน้าแล้วก็พบว่าตัวเองเนี่ยได้แต่งงานกับชายหนุ่มผู้แสนดีซึ่งนั่นคือมิคทองระยะแหละครับแล้วว่ามิคทองระยะเนี่ยคือไม่ใช่สเปคของเธอเลยนะครับเธอก็พยายามที่แบบจะกลับนะครับผมจะกลับไปในอดีตที่เธอเนี่ยจากมานะครับพยายามเนี่ยจะย้อนเวลากลับไปนะครับเธอก็พยายามแก้ไขเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมแล้วก็จะกลับไปแก้ไขปัญหาทุกอย่างแล้วก็พิชิตใจชายหนุ่มคนนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือมิคทองระยะที่เป็นพระเอกนั่นเองนะครับโอเคก็เป็นเรื่องราวเป็นพล็อตที่แบบแปลกๆนี่เหมือนกันนะมีการข้ามเวลาย้อนเวลากันไปนะครับบนการบันดาลรักนะครับแล้วก็นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะได้ดูในอนาคตนะครับส่วนเรื่องที่เหมือนจะมารับเชิญนะครับผมนั่นคือในเรื่องนางร้ายนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นโปสเตอร์นะครับผมที่เป็นภาพในละครนั่นแหละเป็นฉากที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยยืนมองเหมือนเป็นรูปโปรโมทนะครับละครที่นาวที่สานาทกับแม็กกี้เล่นแล้วตัวพระเอกเนี่ยก็คือมิคทองระยะนะครับผมนั่นคือเรื่องตาบดินสิ้นรักนั่นเองนะครับไม่แน่ใจผมไม่ได้ดูเรื่องนางร้ายเลยไม่แน่ใจว่าฉากนี้เนี่ยเล่นไปหรือยังที่พระเอกกับนางเอกยืนมองรูปนี้นะครับแล้วก็แต่ว่ายังไม่เห็นว่ามีมิคทองระยะโผล่เข้ามาในเรื่องใช่ไหมอาจจะแบบว่าอาจจะมารับเชิญในสักตอนหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามว่ามิคทองระยะเนี่ยจะได้รับเชิญในเรื่องนี้ไหมนะครับแล้วอีกกระแสหนึ่งนะครับผมนั่นคือเรื่องแม่โขงนั่นเองนะครับแม่โขงเนี่ยเป็นละครที่ทางค่ายพอดีคำนะครับเขาได้ลิขสิทธิ์มาซึ่งเป็นข่าวนานมาแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเหมือนมีกระแสข่าวว่าวางตัวเป็นมิคทองระยะไว้กับปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์นั่นเองนะครับแต่ว่านะครับตอนนี้เนี่ยปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์เนี่ยก็คือเขาไม่มีสัญญากับทางช่องเจ็ดแล้วซึ่งเขาไปเซ็นสัญญากับทางช่องพีพีทีวีนะครับหลายๆคนน่ะก็เลยเชียร์ให้แม่โขงเนี่ยเป็นเซฟานี่นะครับเพราะว่าตัวพระเอกกับนางเอกเนี่ยคือมันจะมีตัวพระเอกกับนางเอกนะครับในเรื่องแม่โขงเนี่ยทั้งคู่เขาจะมีแบบเหมือนแบบเป็นเชื้อสายฝรั่งแต่ว่าเป็นติดฝรั่งเป็นลูกครึ่งอะไรอย่างงี้นะครับก็เลยแบบเหมือนจะเหมาะกับเซฟานี่มากกว่านะครับโอเคก็สรุปกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมก็คือตอนนี้นะครับมิคทองระยะเนี่ยมีผลงานที่เราจะได้ดูนะครับผมก็คือเรื่องมนตการบันดาลรักนะครับและไม่แน่ใจว่าจะได้รับเชิญในเรื่องนางร้ายหรือเปล่านะครับและในอนาคตนะครับผมก็เหมือนจะถูกวางตัวไว้ในเรื่องแม่โขงนั่นเองนะครับโอเคก็มี3เรื่องนะครับที่เราอาจจะได้ดูกันนะโอเคครับก็ติดตามนะครับผมผลงานของนักแสดงของทางช่อง7นะครับมีอีกหลายเรื่องที่แบบว่าเราเนี่ยไม่ได้พูดถึงซึ่งแบบก็เป็นละครที่แบบน่าดูกันทั้งนั้นนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากถ้าข้อมูลตรงไหนมีพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ
พี่เจอคุณ Girl Baby คุณไม่ต้องพูดคุณไม่ต้องคิดคุณอยู่กับเขาได้และเขาก็คงไม่รู้ว่าผมแอบไปเข้าฝันเวลาคุณเหงาผมเองก็รู้มันไม่ดีแต่มันหยุดใจไม่ได้สักทีจะรอสายคุณโทรหาเวลาคุณเหงาหรือตอนคุณหนาวจะได้หรือเปล่านะอย่าบอกว่าคุณไม่รักผมผมนอนคนเดียวคุณนอนอยู่กับใครคงเป็นคนที่คุณรักใช่ไหมคุณว่าเมื่อไรเคยเจอกันไม่เคยสงสัยทำไมต้องเป็นผมที่มันต้องทนเหงาลืมตาจนเช้ากับข้ามคืนที่ยาวนานจะเข้าใจว่าใครเป็นใครและใครที่มาก่อนแต่คุณคงติดใจเราลีลาของเขามันคงฉลาดอ่อแต่ตอนที่คุณอยู่กับเขาผมต้องซึมมันมาที่มันเหงา I don't know fucking you อย่าไปหาก็ไม่ได้หาที่ลงต้นบนไฟทำยังไงก็ไม่ช่วยใจมันทนไม่ไหวทุรนทุรายอยากไปหาคนกลัวไปเจอกับเขาดูมีปัญหาไม่อยากจะวุ่นวายพบหน้ามัวตามัวแบบนี้โปรดช่วยผมทีผมโดนของเราทนนอนคนเดียวคุณนอนอยู่เป็นคนที่คุณรักใช่ไหมคุณว่าเมื่อไรค่อยเจอกันไม่เคยสงสัยทำไมต้องเป็นผมที่มันต้องทนเหงาลืมตาจนเช้ากับข้ามคืนที่ยาวนานลืมตาจนเช้ากับค่ำคืนที่ยาวนานจะรอสายคุณจะหาเวลาคุณเหงาหรือตอนคุณเหงาจะได้หรือเปล่า